สวัสดีครับพบกันกับฟู้ดคลินิกที่บริษัททารอนเช่นเคยนะครับผมสิทธิพงศ์มีภักดีแพทย์เวชศาสตร์ด้านเท้าจากออสเตรเลียนะครับมาให้ความรู้ที่ฟู้ดคลินิกบริษัททารอนเช่นเคยทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วเราอาจจะไม่ได้ไลฟ์กันก็คือติดภารกิจแล้วก็ของงดไปซึ่งสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ซึ่งหมอก็ขออวยพรถือโอกาสอวยพรโอกาสปีใหม่นี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความสุขร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ไปไหนมาไหนก็ขอให้มีความปลอดภัยมีความสุขโชคดีปีใหม่ทุกท่านนะครับก็วันนี้เช่นเคยก็จะมีเรื่องราวดีๆเช่นเคยทุกๆสัปดาห์อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องราวดีๆเกี่ยวข้องกับเด็กๆในครรภ์หรือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นะครับว่ามีปัญหาด้านเท้าอย่างไรบ้างส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีอาการปวดเท้าเท้าบวมมีเส้นเลือดขอดหรือบางทีก็มีลักษณะเท้าล้มหรือเท้าแบนนะครับอันดับแรกหมอก็ขอแนะนำการเลือกรองเท้าซะก่อนนะครับสำหรับคนท้องเนี่ยหนึ่งก็ควรแน่นอนก็คือหนึ่งไม่ลื่นนะครับรองเท้าที่ดีควรจะมีแอนตี้สลิปหรือป้องกันการลื่นนะครับอย่างรองเท้าที่โชว์อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่เป็นแอนตี้สลิปหมดเลยนะครับอันดับแรกเราต้องสอบถามพนักงานก่อนว่ารองเท้าแบบใดไม่ลื่นนะอันดับที่2ก็คือรองเท้าไม่ควรเป็นรองเท้าส้นสูงก็คือเป็นส้นเตี้ยแบบนี้เนาะไม่มีส้นนั่นเองนะครับส้นเตี้ยที่สุดเท่าที่จะเตี้ยได้เพราะว่าถ้าส้นสูงเนี่ยโอกาสล้มก็จะมีเยอะนะครับข้อเท้าเนี่ยส่วนใหญ่เท้าคนท้องเนี่ยมักจะสวอลเลนหรือบวมเพราะว่ามีเลือดคั่งหรือว่ามีสารน้ำเนี่ยมันอยู่ที่ขาเยอะก็เกิดจากการบวมเนื่องจากเพราะว่าเวลาผู้หญิงตั้งครรภ์เนี่ยนะครับลักษณะของมดลูกจะขยายตัวขึ้นก็จะมีไปเบียดกดทับหลอดเลือดที่กระดูกกระเบนเนตหรือพาวิสของเราเนี่ยนะพาวิสเนี่ยก็จะทำให้circulation หรือว่าระบบไหลเวียนเนี่ยไม่ดีก็จะทำให้เกิดอาการบวมได้บวมที่เท้าบวมที่ขาได้นะครับทีนี้เวลาเลือกก็อาจจะเลือกรองเท้าที่คู่ใหญ่ขึ้นมานิดนึงเพราะว่าเท้าเราบวมนะครับก็อาจจะเป็นรองเท้าที่มีหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างแล้วก็ที่สำคัญคือต้องรัดส้นด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะทั่วไปสำหรับเลือกรองเท้านะครับทีนี้เวลาเราปวดเท้าวิธีการก็คืออาจจะต้องยกขาสูงหน่อยเนาะนอนยกขาสูงเดินให้บ่อยขึ้นในลักษณะที่นี้ก็คือทำให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยมีการไหลเวียนที่ดีนะครับมีระบบ circulation เนี่ยที่ดีขึ้นนะครับหรืออาจจะทำ cup stretching ก็คือมีการยืดกล้ามเนื้อก่อนนอนหรือว่ายืดกล้ามเนื้อก่อนลุกเดินอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนท้องเนาะทีนี้อาการที่ตามมาบางทีนอกจากเท้าบวมปวดเท้าแล้ว foot pain เนี่ยนอกจากว่ามันเกิดการสวอลเลนแล้วหรือเกิดการบวมแล้วเนี่ยฮอร์โมนของคนท้องเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะสูงเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะไปกระตุ้นให้มีการปวดเท้าเนี่ยก็มีสูงเช่นการปวดเท้าเนี่ยอาจจะต้องหนึ่งประคบเย็นบ้างอันที่สองประคบอุ่นบ้างหรือว่ามีการนวดนี้ก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดเนี่ยดีขึ้นนะครับหรือบางคนก็อาจจะเกิดเส้นเลือดขอดนะคนท้องเนี่ยอาจจะมีโอกาสเป็นเส้นเลือดขอดได้เพราะว่าน้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วยเนาะก็อาจจะวิธีลดบวมหรือว่าวิธีป้องกันในเรื่องของการปวดเท้าเนี่ยก็อาจจะนอนยกขาสูงแล้วก็ที่สำคัญแน่นอนก็เช่นเคยก็คือการทำ cup stretching นะครับแล้วก็ที่ต้องฝากไว้ก็คือการเลือกรองเท้าเนาะการเลือกรองเท้าเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งเนาะเลือกรองเท้าอย่างไรให้ไม่ลื่นเนาะมีคำถามมาทีนี้สำหรับคนท้องเนาะคำถามส่วนใหญ่บอกว่าปวดหลังเวลาเดินเนี่ยควรดูแลอย่างไรเนาะสำหรับคนท้องนี่เป็นคำถามยอดฮิตเลยสำหรับส
ำหรับคนท้องเนาะเวลาปวดหลังเวลาเดินควรดูแลอย่างไรตัวนี้ต้องกลับไปที่ที่นอนก่อนเนาะที่นอนก่อนว่าเป็นที่นอนมีลักษณะอย่างไรนอนในท่าไหนเนาะแน่นอนน้ำหนักคนท้องเนี่ยก็จะมีลักษณะที่น้ำหนักเขาเพิ่มขึ้นถูกไหมเพิ่มขึ้นอาจจะนอนตะแคงนานเกินไปนะครับนอนตะแคงคือลักษณะอย่างเงี้ยก็คือหรือบางทีนอนหงายเกินไปอย่างเงี้ยคือคนท้องคือมันจะมีความไม่คอมฟอร์ตนะครับเพราะว่ามีการตั้งครรภ์แล้วก็จะเปลี่ยนท่าบ่อยหรือว่าท่าไหนสบายก็จะอยู่ในท่านั้นเดิมๆถูกไหมครับที่นอนเนี่ยก็ไม่ควรนุ่มเกินไปเพราะถ้านุ่มเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะยุบตัวเนาะหรืออาจจะมีการโยคะสำหรับคนท้องนี่หมอก็อาจจะต้องแนะนำในเรื่องของพบผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของโยคะสำหรับคนท้องเพื่อดูการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้ออะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของอาการปวดหลังไปได้เนาะมีท่าออกกำลังกายสำหรับคนท้องนะครับก็เรื่องราวดีๆสำหรับคนท้องเนี่ยก็จะมีเท่านี้เนาะเท่านี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับที่สำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งก็คือการเลือกรองเท้า1ป้องกันล้ม2ไม่ควรลื่นด้วยนะครับก็คือต้องมีเลือกรองเท้าที่มีแอนตี้สลิป3คือต้องไม่มีส้น4คือเลือกรองเท้าที่ใส่สบายหน้ากว้างหน่อยนะครับแล้วก็มีความปลอดภัยนะครับอันสุดท้ายก็คือทำยังไงให้เท้าเราปลอดภัยอยู่ในรองเท้าก็คือมีลักษณะรัดส้นแบบนี้หรือใส่รองเท้าที่หุ้มข้อนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวดีๆทิปเก็ดเล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับการเลือกรองเท้าสำหรับการแก้ปัญหาการปวดเท้าสำหรับคนตั้งครรภ์นะครับพบกันใหม่ทุกๆสัปดาห์ในวันพุธกับฟุตคลินิกแล้วก็พบกับผมได้เช่นเคยในทุกๆสัปดาห์นะครับสวัสดีครับ